เพื่อนเพื่อนชาวราศีกันทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับคุณนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของชาวราศีกันนะคะ November 2019ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3เซกชันด้วยกันค่ะเซกชันแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมนะคะของชาวราศีกันทั้งหมดนะคะ Virgo ทั้งหลายนะคะเซกชันที่2ค่ะ status ไม่ชัดเจนและคนที่มีคนคุยค่ะส่วนเซกชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของคนที่เป็นคนโสดนะคะหรือคนที่แอบชอบอยากจะฟังก็ฟังหรือใครอยากจะฟังทั้งคลิปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร Queen มั่นใจว่าคุณต้องได้รับอะไรกลับไปแน่นอนนะคะและเนื่องจากนี่เป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะ Keep in mind while open mind take it or leave it ค่ะอะไรดีๆก็เอาไปอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะไม่ต้องใช้ it to serious โอเคและอย่านำไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันหรือขอคำปรึกษาด้วยกันนะคะเป็นการส่วนตัวแบบ exclusive นะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกดให้คุณนะคะคุณก็จะรู้สึก appreciate มากเลยค่ะโอเค so today นะคะวันนี้นะคะในเซกชันแรกค่ะนี่จะภาพรวมนะคะ When I lean on the faith of the universe peace becomes real ค่ะเมื่อฉันพึ่งพาความศรัทธาในจักรวาลความสงบสุขจะกลายเป็นจริงหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าหลายครั้งที่บางครั้งเราทำอะไรแล้วเรามีความกังวลและเซว่าคุณมาดูดวงแล้วควีนบอกไปว่าเขาจะกลับมาแล้วคุณก็ยังกังวลเอาแต่คิดหมกมุ่นอยู่นั่นแหละว่าเขาจะกลับมาเขาไม่กลับมาแน่เขาไม่กลับมาคุณมีความคิดเนกาทีฟเต็มไปหมดเลยมันคือความทุกข์ใจแล้วมันไม่ทำให้คุณ peace แปลว่าความสงบสุขคุณไม่รู้สึกสงบสุขเพราะคุณเอาแต่คิดหมกมุ่นว่าตกลงเขาจะกลับมาไหมควีนมันแม่นจริงหรือเปล่าวะหรือว่าสิ่งที่ทำอยู่กูจะสำเร็จไหมคุณคิดอยู่อย่างนั้นเพราะคุณไม่ไว้ใจในจักรวาลค่ะควีนสื่อสารกับจักรวาลควีนสื่อสารกับ spiritual guidance ของควีนและควีนให้คำตอบมากับทุกคนมันทำให้ควีนอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณศรัทธาและเชื่อในจักรวาล นะคะคุณจะไม่ถูกใจอีกต่อไปเลยเพราะคุณรู้ว่าจักรวาลมีแพลน The universe always has plan for you จักรวาลมีแพลนให้กับคุณเสมอเพียงแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ถูกคุณก็โซโล่คุณก็แบบหาเรื่องเดือดร้อนใจแต่ถ้าคุณถูกมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณเลือกที่จะถูกแต่ถ้าคุณเชื่อในจักรวาลเชื่อว่าจักรวาลมีแพลนให้คุณเสมอไม่ว่านั่นจะเป็น fucking general plan ก็ตามคุณจะรู้สึกสงบสุขทันทีและคุณจะไม่เดือดเรือนอนเดือดเนื้อร้อนใจคุณจะนอนรอวันความสำเร็จนั้นและเซว่าคุณถามถึงว่าแบบเขากลับมาหาคุณไหมแต่ถ้าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมมันต้องอยู่กับความพยายามของคุณด้วยแต่แน่ๆ the universe has your back จักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอนะคะคอย support คุณอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะนั่นแหละคุณหวังว่าคุณจะเข้าใจความหมายมันยังท่องแท้นะคะถัดมานะคะชาวราศีกันไพ่มีอะไรอยากจะบอกนะคะ happiness ค่ะ flowers นะคะก็คือ happiness คือความสุขนะคะนะถัดมานะคะอันนี้นะคะ peace and harmony ค่ะเป็นเดือนที่คุณนอกจากจะมีความสุขแล้วคุณยังจะต้องแบบ peaceful อ่ะต้องสงบสุขจากข้างในนะคะในเดือน November นะคะและ carrot ค่ะ opportunity or Y4นะคะก็คือสิ่งดีๆที่จะได้รับมาอย่างบังเอิญนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น stay positive ไว้นะจ๊ะนะฮะถัดมาค่ะสิ่งที่คุณควรจะงดนะคะไก่ค่ะ Queen of Mains นะคะบรรดาไก่ทั้งหลายนะคะไก่เนี่ยงดไปก่อนนะคะไก่ทอดกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเป็นไก่หน้าตาแบบนี้ค่ะงดนะคะเทรคไก่งวงงดกินไปก่อนนะคะแต่ให้ไปกิน The Sweet Holy One นะคะช็อกโกแลต I mean that this is donut chocolate นะคะ donut chocolate นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะจะกินไปเลยค่ะ dark medium white chocolate or sweet chocolate แล้วแต่ depends on you นะคะกิน2 อย่างนี้นอกจากทำให้ดวงดีแล้วนะคะแต่ก็ทำให้คุณอ้วนได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมการกินนิดนึงนะคะนะโอเค so today เรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่มีคนโสดคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
โอเคไม่ต้องเปิดต่อแล้วค่ะเขาชอบคุณนะคะและคุณก็ชอบเขาแล้วเราสองคนก็ชอบกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะและเร็วๆนี้อาจจะมีการออกไปทำแอคทิวิตี้ร่วมกันนะคะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการเซลล์โกรทคุณเซลล์โกรทคุณจะเติบโตและเขาเองก็จะเติบโตเราสองคนจะช่วยพัฒนากันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและคุณก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเขาเองก็เช่นกันนะคะซึ่งเป็นจังหวะดีมากในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ก็ออกแนวเหมือนแบบเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนนะคะเพราะว่ามันStill so into us is still going on นะคะมันยัง going on อยู่ค่ะนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเอ๋ยจริงๆถ้าถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณช่วงนี้คุณอาจจะคุยกันน้อยลงหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นโปรดรู้ไว้ว่าเขารู้สึกผิดกับคุณและเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาดูเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณหรือเขาดูเงียบๆไปเนี่ยโปรดรู้ไว้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเขาเอาเวลาไปโฟกัสอยู่ที่การทำงานนะคะแล้วช่วงนี้เขาดูทำงานหนักมากนะคะและเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณเหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเทเขาและเขาก็กลัวว่าคุณจะเสียใจมากหรือเปล่าที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะแต่ถ้าพวกคุณคุยกันปกติอยู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะกันที่จะเกิดขึ้นค่ะคือในที่นี้เนี่ยควีนมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังไปต่อได้เพราะเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายนักเนื่องจากเขามองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมั่นคงแล้วค่ะจึงแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายนะไม่ต้องตามจีบอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณมันแบบมันเริ่มมั่นคงแล้วจริงๆนะคะนะถ้าถามว่าเขายังชอบคุณอยู่ไหมควินก็บอกแล้วว่ามันมั่นคงเขาก็ยังชอบยังรักคุณอยู่นะคะแล้วคุณก็ยังรักเขาด้วยนะคะนะเขาจะทำอย่างกับคุณต่อไปแต่ในบางคนในที่นี้นะคะเหมือนเขาแอบไปแวบๆคุยกับคนอื่นบ้างแต่ว่าแต่ควีนจะบอกว่าคุณไม่ต้องนอยไปนะเว้ยเพราะว่าคุณเป็น the one ของเขาคุณเป็นแบบเป็น best choice เอางี้คุณยืนหนึ่งอ่ะคือเขาโสดคุณก็โสดเขาจะคุยกับใครก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะนะแต่ว่าเขาค่อนข้างมั่นคงกับคุณเพราะเขามองว่าคุณคือ queen of coins นะคะคุณคือคนที่คู่ควรกับเขานะคะที่นี้เนี่ยเขาจะทำไงกับคุณถ้าเขาคุยหลายคนจริงๆเนี่ยหรือถ้าเขาทำพฤติกรรมประหลาดกับคุณนะคะถ้าเขาแบบมาหายๆนะคะควีนเห็นว่ามันเป็น roller coaster มันมาหายๆวินาทีนึงดีมากอีกวินาทีนึงเนี่ยโคตรแย่จริงๆ it's fucking bad มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขารู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคุณแต่เขาก็แอบส่องคุณอยู่เขาแอบเป็นห่วงคุณอยู่แล้วเขาก็คิดที่จะส่งข้อความหาคุณหรือว่าคิดจะถามถ่ายคุณว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำไปนะคะพฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมไม่น่ารักของเขาแต่ถ้าเขาคุยกับคนอื่นอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่นะคะมันแย่และเขาก็อาจจะ offer โอกาสดีๆให้กับคุณหรือกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนึงนะคะถ้าเขายังไม่กลับเข้ามาค่ะและที่แน่แหละเขารู้สึกผิดนะคะเขาอาจจะคุยหลายคนจริงๆถ้าเขาคุยหลายคนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกผิดอย่างมากเลยนะคะและอยากที่คุณอยากจะบอกบางคนอาจจะเดทกับต่างชาติบางคนอาจจะเดทกับคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนอาจจะเดทกับคนที่เป็นนักธุรกิจราศีเมษแต่ว่าคุณอยากจะบอกว่าเขาโลกส่วนตัวสูงก็จริงเขาไม่ค่อยตอบคุณก็จริงแต่ว่าเขาชอบคุณมากที่สุดและเขาก็คาดหวัง relationship ที่มัน stable มันมั่นคงกับคุณนะคะและเขาก็คิดไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องเป็นหนึ่งในอนาคตของเขานะคะคุณจะต้องอยู่ในเป้าหมายของเขาคุณจะได้แต่งงานกับเขาเขาคิดว่าอยากเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะนะโอเคโทรมาดูซิแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณรู้สึกไงกับเขาจ๊ะชาวสิการรู้สึกไงกับเขาสิ่งที่ชาวราศีกันนะคะรู้สึกกับคุณนะคะกับเขาก็คือคุณส่องเขาแล้วคุณก็เป็นอีหลอบเช่นเดียวกับส่องเองเจ็บเองราศีไหนวะสักราศีหนึ่งอะส่องเก่งส่องแล้วก็มโนไปเองเว้ยคิดเนกาทีฟไปคิดว่าเขาไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเศร้าเสียใจสร้างความทุกข์ให้กับตัวคุณเองหาเรื่องเองขนาดว่าคุณช่างสังเกตมากขนาดที่ว่าเขาตอบช้าๆหรือว่าแต่ก่อนเขาแบบเขาเคยคุยกับคุณเวลานี้แล้วอยู่เขาก็เปลี่ยนไปหรือแบบเขาเคยคุยกับคุณมาก่อนนี้เขาเปลี่ยนไปค
คุณรู้สึกแบบคุณก็ยังแบบคุณก็ยังคิดเนกาทีฟไปคุณวิเคราะห์ไปเก่งนู่นนั่นนี่เชื่อมโยงแกดเต็ม150ใช่มะตอนสอบอ่ะคุณเชื่อมโยงเก่งมากคุณเชื่อมโยงไปหมดแล้วทำให้ถูกใจเว้ยจริงๆคุณใหญ่คุณมองโลกในแง่ดีเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณเห็นนะนึกออกปะคือทุกอย่างมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่อ่ะคุณทำงานกับเรื่องพวกนี้คุณรู้ว่าแต่ละคนแม่งคิดยังไงคุณทำงานกับไพ่คุณช่วยให้หลายคนได้มีแฟนได้แต่งงานได้สมหวังในความรักได้กลับมาคืนดีกันคุณช่วยแมนนี่ people มากๆแล้วคุณก็รู้ว่าแบบบางทีอะสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นเราคิดว่าเป็นเยี่ยงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเยี่ยงนี้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแบบความทุกข์ที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเองนะคะเลยทำให้คุณเสียใจอาจจะเกิดจากการส่องนะคะบางคนคิดจะมองหาตัวเลือกใหม่แล้วก็คุยกับคนอื่นใช่ไหมงั้นคุณก็จะไปคุยด้วยทีนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะถ้าคุณคิดว่านั่นทำให้คุณสบายใจคุณก็ทำได้นะคะนะแต่ในเดือนนี้คุณอยากให้คุณ peace ค่ะ peace แปลว่าสงบสุขเพราะว่าคุณต้องได้รับความสงบสุขจากข้างในก่อนนะต้องเชื่อมั่นในจักรวาลดีถ้าคุณเชื่อว่าคนนี้เป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้หรือถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาใช่หรือเปล่าคุณมาหาควีนแต่ควีนตอบให้ได้ทุกการทำงานของควีนไม่เคยผิดพลาดเช่นเดียวกันนะคะถ้าเขาคือคนที่จักรวาลส่งมาให้มันยังไปได้อยู่ค่ะมันยังมีความหวังอยู่ขอให้คุณ stay positive ไว้นะคะนะแล้วก็ trust the universe นะจ๊ะควีนต้องยืมคำพูดของราศีที่แล้วมาที่ควีนทำก่อนหน้าราศีก็จะเป็นกรกฎไม่ใช่สิงThe universe work fast when I'm having fun อ่ะใช่สิกันคุณจะต้องแบบต้องรู้จักปล่อยวางนิดนึงแล้วก็บางคนไปส่องแล้วก็คิดเองตัวเองเจ็บเองจริงๆอาจจะเป็นการมโนของคุณล้วนๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้คือส่วนน้อยส่วนใหญ่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนน้อยก็คือมันเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ระวังความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่คุณก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้มีความหวังกับเขาอยู่นะแต่คุณก็ชอบเขาอยู่นั่นแหละความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะสมมุติถ้าเขาคุยหลายคนเนี่ยคิดว่าคุณก็ยังยืนหนึ่งนะจ๊ะไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ว่าเขาก็ชอบคุณเขาก็รักคุณแล้วเขาก็มีความสุขบางคนเลี้ยงแมวเขาเลี้ยงแมวคุณเลี้ยงแมวคุณเห็นแมวแต่ว่าคุณก็เหมือนคุณจะตัดใจแต่จริงคุณก็ไม่ตัดนะคะเพราะว่าคุณก็ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีหวัง something อะไรออกหล่นออกมานะเพราะว่าความนิ่งของเขาแต่ตอนนี้เหมือนคุณอาจจะต้องมาอยู่ในโลกของตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งนึงนะคะนะแล้วต้องระมัดระวังความคิดเนกาทีฟสิ่งที่คุณควีนเห็นนะคะก็คือคุณควรจะออกไปพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปปล่อยวางบ้างอะไรบ้างนะคะผู้ชายคนนี้ยังมั่นคงกับคุณอยู่ค่ะเขาไม่มีใจให้กับคุณแต่คุณอาจจะคิดว่าเขานิ่งไปเขานิ่งเฉยคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณทั้งที่จริงแล้วเขาคุณอาจจะเป็นคนที่เขาแบบสนใจมากที่สุดแล้วอะเป็นคนที่ยืนหนึ่งอะค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความคิดของคุณเองมากกว่านะซึ่งถ้าถามว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ระวังเรื่องของความเศร้าเสียใจที่จะเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากคุณไปรับรู้อะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้นะคะซึ่งควีนมองว่ามันก็ยังไม่จบอะก็คือถ้าเขาเป็นเพื่อนกันมันก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่มันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมาสร้างความสงบสุขจากข้างในให้กับตัวเองนะคะนะยังมีความหวังใน relationship นี้อยู่ถ้าคุณอยากจะไปต่อกับเขานะคะไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกจ้าสิ่งที่ไพ่โลกสวยอยากจะบอกคือ codependency especially love and free yourself ค่ะ free yourself นะคะ it's time to take back control of your life ค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมาคอนโทรลตัวเองนะคะปลดตัวเองจากความคิดเนกาทีฟปลดปล่อยตัวเองจากความเศร้านะคะแล้วก็พาตัวเองออกไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์หรือขี่ยูนิคอร์นอย่างที่คุณต้องการนะคะหรือใครอยากจะดำน้ำไปหาเมอร์เมดก็ได้นะคะนะ express your love นะคะ go ahead and make the romance greater นะคะคือเขาเองก็ชอบคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เขารู้หน่อยว่าคุณสนใจเขานะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะดียิ่งขึ้นค่ะ codependency attraction are affecting your romantic life ค่ะการที่คุณเสพติดเขามากเกินไปการที่คุณยึดติดกับเขามากเกินไปก่อให้เกิดทุกข์นี่คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ปัจจัยมันคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากทุกข์คุณต้องดับที่เหตุมัน
ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะคะสิ่งใดที่เป็นทุกข์คุณรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดจากอะไรถ้าทุกข์เกิดจากความคิดของตัวเองดับมันค่ะหยุดมันความคิดเนกาทีฟของตัวเองแล้วคุณจะไม่ถูกอีกต่อไปค่ะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่าควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนใครยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดให้ควีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next clip video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกันทุกคนนะคะคนที่เป็นคนโสด นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้าง นะคะในเดือนนี้นะคะต้องพูดเลยว่าความรักของคุณนะคะอาจจะได้เจอนะคะผ่านทางการเดินทางหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ Tinder Love Live Next นะคะนะแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาหาคุณนะคะแต่คุณก็ยังดูชิลดูชิลๆไปกับความรักดูยังไม่สนใจเพราะตอนนี้สิ่งที่คุณสนใจมากที่สุดคือความสำเร็จของตัวเองและเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนกับว่าเรื่องของการเงินนะคะอาจจะแบบเป็นส่วนสำคัญสำหรับคุณมากสำหรับตอนนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการนอยเพื่อนด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยในเดือนนี้นะคะระวังโดนหลอกเรื่องเงินนะคะใครมาขอหยิบยืมเงินอย่าให้นะคะเพราะคุณจะไม่ได้คืนเด็ดขาดนะคะนะระวังเรื่องความใจอ่อนนะคะนำเงินไปบริจาคผิดที่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปรากฏว่าไม่ไปถึงที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือมีคุณได้ Queen of Cups นะคะ Two of Coins นะคะ Five of Coins นะคะ The Moon แล้วก็ The World นะคะทีนี้ถ้าถาม Queen นะคะว่าอะไรยังไงเนี่ยคือดวงของชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบจริงๆมันควรจะดีเว้ยแต่คุณหาเรื่องทุกข์ซึ่งความทุกข์เกิดจากความงงๆของคุณเองเช่นคุณอาจจะอยู่ๆก็เหงาอยู่ๆก็หวยหาความรักหรือว่าอยู่ๆก็กังวลขึ้นมาเองนะคะจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเรื่องที่กังวลส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของเงินมากกว่านะคะเรื่องของเงินเรื่องของแบบการไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายท้ายสุดอ้อบางคนกลัวเรื่องงานที่จะทำอยู่เนี่ยไม่สำเร็จไม่สักเซสช่วงนี้ชาวราศีกันค่อนข้างอิโมชันแนลนะคะเพราะฉะนั้นระวังจิตใจระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเลยนะคะ The World ค่ะสุดท้ายท้ายสุดพักขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำหรือคุณสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะเพียงแต่ว่าแม้มันอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้แต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่คุณจะสำเร็จมันแน่นอนทุกสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงไปกว่าจิตใจของคุณนะคะที่ค่อนข้างเนกาทีฟคุณดูมึนๆดูเศร้าๆดูงงงวยแบบไม่มีสาเหตุอยู่ก็นอยขึ้นมาหนอยเองนะคะแล้วก็หายเองด้วยนะคะนะก็ขอให้ระลึกพึงไว้เสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนและความรักมันจะมีคนเข้ามานะคะมันจะมีมาให้คุยแก้เหงานะแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณนะคะคุณรู้สึกได้เพราะคุณก็ยังสามารถชิลกับเรื่องความรักได้ค่ะ Let your friend help you with this and with that factor นะคะบางคนนะคะอาจจะได้เจอคนที่เป็นต่างชาตินะคะต่างชาติต่างศาสนานะคะ Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path นะคะนั่นแหละบางคนจะได้เกี่ยวข้องกับอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาอ่อนเข้ามาจีบหรือคนต่างศาสนานะคะแต่อย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ยคุณน้อยถ้าคุณน้อยนะคุณต้อง retreat ตัวเองนะคะ it's time to disconnect from the world ค่ะ from internet world especially นะคะพาตัวเองไปทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นคือฟังคลิปของวีนะคะคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นนะจ๊ะนะแล้วก็ let your friend help you ค่ะ ask and accept support from others นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการช่วยเหลือคุณไปต่อไม่ได้คุณไปหาเพื่อนหาคนที่ใช่หาคนที่คุณรู้จักให้เขาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคุณจะสามารถผ่านปัญหาตรงจุดนี้ได้ถ้าคุณทำคนเดียวไม่ได้แต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันมีคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะจักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอค่ะThe universe has your back ค่ะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่าควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next clip video bye